ขอบคุณค่ะเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณหลังตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชาจังหวัดชลบุรีทําให้มีผู้ไดร้รับบาดเจ็บหลายคนมูลค่าความเสียหายประมาณ20ล้านบาทค่ะที่เกิดเหตุเป็นตึกแถวเก่าสองชั้นเครื่องปูนเครื่องไม้อยู่ติดกันประมาณ20คูหาโดยต้นเพลิงอยู่ที่บ้านเลขที่24ทับสองซึ่งเป็นร้านขายปลาดสดไฟได้ลุกลามไปยังคูหาข้างเคียงอย่างรวดเร็วกว่า10คูหาชาวบ้านต้องช่วยกันขนขอ,ของออกมาให้ได้มากที่สุด ขณะที่รถดับเพลิง17คันช่วยฉีดน้ำสกัดไฟจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ส่วนมูลค่าความเสียหายประมาณ20ล้านบาทค่ะ